สวัสดีค่ะมิวมิวอภิชาคทามานนท์ค่ะก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ University of Calgary ที่แคนาดานะคะแล้วก็ Major Biology ค่ะก็เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนดารุณศึกษาลัยมาก่อนค่ะชีวิตในรั้วมหาลัยเหรอคะเอาเป็นประสบการณ์ในปีหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเรียนมาปีเดียวค่ะตอนเข้าไปอะค่ะก็คือเรียนหนักมากเข้าไปก็แบบช็อกอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือที่นู่นอะค่ะความเอาเป็นความแตกต่างของที่นู่นกับที่นี่แล้วกันถ้าแบบที่นู่นอะค่ะในคอร์สนึงเนี่ยเขาจะมีเบรกดาวน์ค่อนข้างเยอะในการให้คะแนนที่นู่นอาจจะมีแบบสอบคิดเป็น 50% มีแล็บ 20% มี assignment อีก 20% แล้วอีก 10% อาจจะเป็นแบบพวกอะไรดี เป็นพวกแบบควิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยจากที่แบบถามเพื่อนๆมาก็คือมันจะมีแบบคะแนนสอบเนี่ยค่อนข้างเยอะอาจจะแบบ 90% เลยแล้วแบบอีก 10% อาจจะเป็น assignment อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็น attendance ด้วยแต่ที่นู่นแบบไม่มี attendance ด้วยความที่ breakdown มันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมันเลยทำให้เวลาที่เราอะเฟลครั้งหนึ่งอะเหมือนเรายังมีโอกาสแก้ตัวได้อีกการที่มันมีเบรกดาวน์เยอะข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือว่ามันทำให้เราอะไม่ใช่โฟกัสแค่การแบบจำสอบแล้วก็ผ่านไปแต่มันคือการที่ทำให้เราอะเหมือนแบบได้สนใจในเรื่องของแบบฝึกฝน assignment แล้วก็การปฏิบัติจริงในห้องแลบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างไม่ใช่แค่การสอบอย่างเดียวคือตอนเข้าไปด้วยความที่แบบทุกอย่างมันเยอะมากงานก็เยอะมีแบบตอนที่มิวเข้าไปมันจะมีเรียนแมทเรียนเคมเรียนไบโอเรียนฟิสิกส์อย่างเงี้ยค่ะก็คือพวก science course ของปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบงานมันเยอะมากมีแบบ post lab พี่ lab อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดความกังวลว่าเอ๊ะเราจะผ่านคอร์สนี้ไปได้ยังไงนะแบบเราจะมีชีวิตรอดจากคอร์สนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้แบบรู้สึกแบบมี mental breakdown นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่นิดหรอกจริงๆ วิธีการแก้ก็คือเหมือนแบบยิ่งเรากังวลอะเราก็จะต้องยิ่งฝึกมากขึ้นยิ่งเราฝึกอะมันเหมือนทำให้เราอุ่นใจว่าอย่างน้อยเราได้อะไรนะอย่างน้อยเราแบบเก่งขึ้นนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆถ้าเป็นเทคนิคของดารุณเนี่ยมิวว่าแบบสกิลการพรีเซนต์การทำโครงงานใช่ไหมคะเราจะต้องพรีเซนต์ proposal พรีเซนต์แบบความคืบหน้าของโครงงานแล้วก็พรีเซนต์ตอนจบเทอมอะค่ะเป็น exhibition ทีเนี้ยพอเราแบบได้พรีเซนต์บ่อยมากๆเวลาเราพรีเซนต์เนี่ยเราจะมีความแบบอาจจะตื่นเต้นแต่เราจะแบบมีสติมากขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆแบบเรียบเรียงนำเสนอออกมาได้แบบได้ดีอยู่นะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าอะไรที่เราควรทำระหว่างพรีเซนต์หรือไม่ควรทำ okay. กลับมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วค่ะก็รู้สึกอบอุ่นดีค่ะแบบทุกคนก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมเจอครูเจอน้องๆใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะฝากใครถึงน้องๆเพื่อนๆหน่อยที่นี่อาจจะรู้สึกว่านานจังเลยมาอยู่ที่นี่แบบนานมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบอยากให้ตักตวงเวลาที่นี่แบบใช้ให้มันคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอเราจบไปแล้วจะแบบ realize ได้ว่ามันเร็วจังเลยแล้วเราก็จะรู้สึกแบบ struggle เอาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าแบบเราจะรู้สึกแบบคิดถึงโมเมนต์ที่เราอยู่โรงเรียนเพราะแบบมันสนุกแล้วมันก็แบบสบายอย่างเงี้ยอนาคตเหรอคะคือมิวก็คิดว่าอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นู่นให้ได้มากๆก่อนเพราะว่ามิวรู้สึกว่าด้วยความที่เราแบบมีโอกาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากจะใช้ให้คุ้มแบบอะไรที่ทำได้ที่นู่นก็ทำไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงยังไงกับการเมืองบ้างไหมมีความคิดว่าจริงๆแล้วมิวรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าในมหาลัยอะค่ะการศึกษาไม่ใช่ในมหาลัยอย่างเดียวทั้งโรงเรียนทั้งมหาลัยหรือว่าทุกๆการศึกษาเลยอะมิวรู้สึกว่าถ้าทุกคนอะถ้ามันสามารถทำให้มันมีมาตรฐานเดียวกันคือทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่ากันแล้วก็ไม่มีใครที่แบบคนที่แบบอาจจะขาดแคลนครูที่เข้าไปสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาแบบไม่ได้รับความรู้ที่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมาแก้จุดนี้ได้มิวว่าประเทศไทยจะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ทุกคนจะได้ฉลาดเหมือนกันทุกคนค่ะหมายถึงนายกเหรอนายกอ๋อหนูจะบอกว่าหนูต้องเรียกว่าเขาพี่เก่งมากเลยค่ะแล้วก็พี่หล่อมากเลยค่ะเนี่ยอยากฝากถึงนายกคนใหม่ก็สู้ๆค่ะแล้วก็
ฝากการศึกษาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ